ช่วงอาหารสร้างสุขกับฟาร์มเฮาส์อาหารสร้างสุขกับฟาร์มเฮาส์วันนี้ขอเสนอเมนูขนมปังคัสตาร์ดผลไม้สดค่ะเป็นอาหารเช้าแบบง่ายๆเลยค่ะส่วนผสมของคัสตาร์ดประกอบด้วยไข่ไก่ค่ะน้ำตาลนมกลิ่นวานิลาค่ะและที่ขาดไม่ได้ก็คือขนมปังรอยัลเบรดสีเหลืองทองเนื้อนุ่มสไลด์หนาหอมเนยค่ะขั้นตอนแรกนำขนมปังไปจี่กระทะให้พอเหลืองค่ะเตรียมส่วนของคัสตาร์ดค่ะไข่น้ำตาลนมสดค่ะและกลิ่นวานิลาค่ะเทใส่จานเตรียมไว้ค่ะนำขนมปังทาด้วยเนยสดค่ะแล้วลงชุบคัสตาร์ดแล้วก็วางลงบนกระทะอีกรอบนึงค่ะนี่แหละค่ะขนมปังคัสตาร์ดผลไม้สดอาหารเช้าอร่อยอร่อยสร้างสุขกันได้ทั้งครอบครัวค่ะติดตามสูตรได้ทาง Facebook ของมาดามตวงและ Farmhouse ค่ะ